ไปดูความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาค่ะโดยภาพรวมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งก็มีบางพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาวันนี้นะคะภาพรวมส่วนใหญ่สถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำของชุมชนบ้านโคกไทมีของตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาที่ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนภายในชุมชนนะคะก็จะมีระดับน้ำประมาณ50เซนติเมตรด้วยกันแนวโน้มในขณะนี้เองสถานการณ์ก็เริ่มที่จะคลี่คลายอย่างที่ได้บอกไปนะคะทางด้านนางสาวสาครเวินซิวนะคะชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ได้มีการเล่าให้ฟังนะคะว่าน้ำท่วมในครั้งนี้นับว่าเป็นระลอกที่3แล้วแต่ครั้งนี้ระดับน้ำได้มีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลเชี่ยวแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทำให้ข้าวของภายในบ้านเรือนนะคะได้รับความเสียหายและขณะที่นายอรุณชิดนุ้ยค่ะเขาก็บอกนะคะว่าน้ำจากคลองภูมีเริ่มที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมภายในบ้านแล้วก็มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสังเกตได้จากเชือกฟางที่ตนเองได้มีการผูกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะทำเป็นสัญลักษณ์เตือนในแต่ละปีและทางเทศบาลเองก็ได้เห็นถึงการมีความยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็เข้ามาดูแลโดยตลอดแล้วก็มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะเขาได้มีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอรัฐภูมินะคะโดยมีหมายกำหนดการที่จะพบปะให้กำลังใจประชาชนที่บริเวณวัดเขาตกน้ำและในครั้งนี้เองค่ะชาวบ้านเขาก็บอกว่าต่างก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะเดินทางไปต้อนรับท่านด้วยค่ะอย่างคนไม่ทันเลยในตู้ยงตู้เย็นแล้วก็ไอ้เครื่องซักผงซักผ้าไปหมดไปกับน้ำรอบนี้หนักมากรอบนี้มันมาไวน้ำมันมาไวมันมาทั้งข้างหน้าข้างหลังมาพร้อมกันทีนี้เราก็ช่วยกันไม่ทันต่างคนต่างช่วยกันถึงพี่ก็อยู่ตัวคนเดียวมีพี่ชายช่วยยกตู้เย็นมั่งอะไรมั่งถือว่าครับรู้สึกซาบซึ้งครับผมซาบซึ้งมากที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรียังคิดถึงประชาชนอยู่ครับผมคิดถึงบ้านผมก็บ้านด้วยหลานนะเขาเรียกตรงนี้บ้านด้วยหลานบ้านด้วยหลานหรือว่าบ้านจ่ายทองรู้สึกซาบซึ้งครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมเยียนประชาชนครับผมไปที่บัตรเรื่องนี้ครับธรรมชาติก็อยากจะให้หน่วยราชการก็ได้ยื่นมือช่วยเหลือหน่อยครับผมด้านดร.อนุวัฒน์แก้วสว่างนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชรนะครับก็เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสงขลาทำให้พื้นที่ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัฐภูมิได้รับความเสียหายนะครับซึ่งก็มีผลกระทบเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่ของน้ำไหลผ่านของน้ำจากคลองภูมีนะครับเพื่อที่จะระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลารวมทั้งน้ำป่าที่ไหลมาจากเทือกเขานะครับได้ลงมาสมทบในพื้นที่ของตำบลกำแพงเพชรได้รับผลกระทบเต็มๆ 100% โดยล่าสุดนะครับเช้าวันนี้เนี่ยก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ทางด้านเทศบาลแล้วก็ผู้ที่มีจิตอาสานะครับร่วมกันในเรื่องของการจัดถุงยังชีพนะครับแล้วก็น้ำดื่มจำนวน 1,500 ชุดนะครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับขณะที่ปี2565นะคะก็มีโครงการในการพัฒนาแหล่งน้ำรวม6โครงการด้วยกันอย่างเช่นระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนป่าตองการก่อสร้างประตูระบายน้ำของคลองบางเหนียวนะคะอันนี้ก็เป็นต้นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยโอกาสนี้เนี่ยก็ได้มีการเสนอแนวคิดนะครับให้กับนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่จะเดินทางลงพื้นที่ในวันนี้นะครับตั้งใจที่อยากจะให้รัฐบาลนะครับวางแนวทางในการให้ช่วยเหลือป้องกันความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนจากบรรเทาสาธารณภัยในระยะยาวเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับตัวเทศบาลเองเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับทำอาหารสดอาหารกล่องเนี่ยช่วยเหลือกับประชาชนไปแล้ว 4,000 กล่องนะครับผมเองเนี่ยผมอยากมากที่สุดก็คือในเรื่องของการที่จะให้การแก้ปัญหาในภาพรวมเพราะภาพเล็กๆเนี่ยถามว่าตัวเทศบาลได้ดำเนินการไปแล้วอย่างดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วแก้ปัญหาไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาในภาพรวมเนี่ยตัวเทศบาลตำบลเพชรเอกแนวเขตทั้งหมดเนี่ยเราติดกับคลองภูมีนะครับปัญหาคือเรื่องของน้ำล้นตลิ่งพอน้ำล้นตลิ่งก็คือเข้าท่วมพื้นที่เลยเมื่อไหร่ที่น้ำตรงนั้นน้ำคลองลดนะครับน้ำนี้ลดก็จะช่วยให้เรื่องของการระบายน้ำเนี่ยลดลงนะครับก็ปัญหาเดือดร้อนนี่ก็จะน้อยลงครับ